ไปค่ะไปที่ยโสธรนะคะคุณวิศิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะคุณวิศิดาถูกขับไล่ออกจากที่เหรอคะคือยังไงคะคือเขากำลังจะไล่พี่อะค่ะพี่คือเขาให้โอกาสภายในเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นคือทำขายฝากไว้ค่ะแล้วตอนนี้มันหมดสัญญาแล้วค่ะแล้วแต่นายทินเขาให้โอกาสเราซื้อที่ซื้ออย่างเงี้ยค่ะภายในเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นนะแล้วเรามีเงินไปซื้อคืนไหมก็ยังอะค่ะพอดีตอนแรกหนูทำงานแล้วมันติดช่วงโควิดอะค่ะก็เลยไม่ได้ไปทำงานเลยค่ะตอนนี้ก็หาสมัครงานอยู่อะค่ะไม่มีเงินซื้อคืนนะพี่น้องไม่เอาโควิดไม่อ้างต่อไปนี้ผมบอกแล้วไม่อ้างโควิดทั้งนั้นแหละราชการก็อ้างโควิดพอถามชาวบ้านก็อ้างโควิดอ้างกันแต่โควิดตอนไปนี้ไม่เอาโควิดมาอ้างแล้วเอาว่าจะทำยังไงนี่แหละนี่คือโจทย์ใหญ่ทีนี้แน่นอนอ่ะคุณไปขายฝากแล้วก็หลุดแล้วเรียบร้อยเป็นของเขาไปแล้วแต่เขายังให้โอกาสที่คุณจะซื้อคืนกลับมาจะถามว่ามีตังค์ไหมไม่มีตังค์ทำไมไม่มีตังค์อ้างว่าโควิดไม่ต้องอ้างเลยมันช่วยอะไรไม่ได้เอาว่าจะทำอย่างไรที่ดินที่ไปขายฝากเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่ครับ9 คูณ 10 มอค่ะหนูตอบเป็นไร่สิครับอย่าคูณกันมาอย่างนั้นนะครับไม่ถึงไร่ค่ะไม่ถึงไร่34 ตารางวาไปขายฝากเขาราคาเท่าไหร่ครับ550,000ค่ะ550,000 บาทที่ในเมืองเหรอใช่ค่ะอยู่ในจังหวัดยโสธรนะคะในเราปลูกบ้านอยู่ในนั้นด้วยใช่หรือเปล่าครับปลูกบ้านในพื้นที่ตรงที่เนี่ยค่ะที่ขายฝากที่ขายฝากค่ะไอ้ที่แปลงเนี้ยถ้าขายเนี่ยถ้าขายจริงๆอ่ะได้เท่าไหร่ประมาณก่อนประเมินมันก็ประมาณ800,000นะคะ800,000ราคาประเมินนะ800,000ที่นี้เราอยากจะซื้อคืนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันติดถนนอรุณประเสริฐอะค่ะน้องวิศิดาหนูไปติดต่อที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรนะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งหน่วยงานสำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดยโสธรนะครับค่ะไปเพื่อที่จะขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่สูญเสียที่อยู่อาศัยที่ทำกินจากการขายฝากนี่แหละไปขอกู้เงินจากกองทุนเนี้ยมาซื้อที่ดินแปลงนี้กลับคืนใช่ครับกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนหนูเข้าไปหาจาก YouTube ก็ได้เข้า Google ก็ได้นะชื่อนี้นะค่ะอันนี้หนูทำได้เพราะหนูทัก Facebook พี่มาถูกไหมใช่ค่ะโอเคเข้าไปกองทุนนี้ไปดูรายละเอียดนะครับกองทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรช่วยเหลือพื้นที่เกษตรใช่ไหมคะไปติดต่อที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะโดยตรงเลยกองทุนจะตั้งอยู่ที่สำนักงานนั้นใช่ครับจะอยู่ที่สำนักงานจังหวัดยโสหลังใหม่นะคะสำนักงานจะตั้งของไปยื่นที่นั่นไปยื่นที่นั่นเลยจะไปยื่นเรื่องที่นั่นเพื่อขอกู้เงินตรงนี้มานะครับแล้วก็จะต้องประเมินที่ก่อนนะครับว่าราคาที่ตรงนี้ราคาประเมินเท่าไหร่แล้วเราจะขอกู้เท่าไหร่เบื้องต้นมันอยู่ในวงเงินไม่เกิน2.5 ล้านนี่กู้ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่าราคาประเมินทรัพย์สินตรงนี้นะครับมันเท่าไหร่แล้วสองเราพอราคาทรัพย์กับเงินที่เราจะกู้เนี่ยมันค้ำประกันกันได้พอดีเขาก็ปล่อยกู้นะครับแต่ว่าถ้าราคาทรัพย์กับเงินที่เราจะกู้เนี่ยมันไม่สมดุลกันเขาอาจจะต้องหาคนค้ำช่วยเติมเข้าไปอีกนิดนึงไปยื่นเรื่องที่เกษตรกรและเกษตรสหกรณ์จังหวัดยโสธรค่ะหนูมีเบอร์โทรให้ไหมค่ะมีเบอร์โทรค่ะไม่ต้องแบบนี้แล้วไม่ต้องแบบนี้แล้วจดเบอร์โทรศัพท์เลยแล้วก็ไปติดต่อเลยพร้อมจดนะคะค่ะ045ค่ะ045ค่ะ714ค่ะ074ค่ะ074ค่ะติดต่อไปได้วางหูและติดต่อเลยนะขอมาใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าวนี้นะครับสูญเสียที่ดินสูญเสียที่อยู่อาศัยที่ดินเพื่อทำกินนะครับ
ค่ะนี่แหละจากการขายฝากจำนองจำนองขายฝากกู้ยืมใน3เงื่อนไขนี้สามารถใช้สิทธิ์กองทุนนี้ได้แต่ว่าเราต้องมีคุณสมบัติด้วยนะครับติดต่อด่วนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ